วัสดีค่ะหนูเด็กบ้านสวนวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรสตาร์แอปเปิลสตาร์แอปเปิลเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาชูกำลังและเป็นยาแก้ไข สตาร์แอปเปิลมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นแอปเปิลป่าแอปเปิลยางสตาร์แอปเปิลแอปเปิลน้ำนมแอปเปิลเมืองลูกน้ำนมบักยางหมากน้ำนมเป็นต้นครับสตาร์แอปเปิลหรือแอปเปิลป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปีไม่ค่อยมีการผลัดใบพบมีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในอีกหลายๆทวีปลักษณะทั่วไปของสตาร์แอปเปิลสตาร์แอปเปิลเป็นไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอดแผ่กว้างมีความสูงของลำต้นประมาณ 5-20 เมตรลักษณะของเปลือกลำต้นเรียบมีสีน้ำตาลเมื่อแก่อาจแตกเป็นร่องใบออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันตามซอกใบหรือปลายกิ่งใบมีลักษณะเป็นรูปไข่แก้มรูปขอบขนานขนาดใหญ่คล้ายใบทุเรียนแผ่นใบเรียบเป็นมันขอบใบเรียบผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มส่วนด้านล่างเป็นสีน้ำตาลทองปลายใบแหลมโคนใบสอบแคบมีความกว้างประมาณ 5-7 เซนติเมตรยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตรดอกออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบภายในช่อจะมีดอกย่อยสีเหลืองแกมเขียวอยู่ประมาณ 7-12 ดอกมีกลิ่นหอมมีกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีน้ำตาลอมส้มก้านช่อดอกยาวประมาณ2นิ้วบริเวณกลีบดอกและก้านดอกจะมีขนสีน้ำตาลปกคลุมอยู่จะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมลักษณะของผลผลเป็นรูปทรงกลมหรือกลมแป้นสีของเปลือกผลมีทั้งสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแดงซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์เมื่อสุกจะกลายเป็นสีม่วงเข้มจนถึงสีเกือบดำเปลือกผลหนานุ่มมีน้ำยางสีขาวขุ่นภายในผลมีเนื้อนุ่มๆสีขาวหรือสีขาวอมม่วงและมีเยื่อสีขาวใสหุ้มเมล็ดอยู่เป็นภูคล้ายผลมังคุดมีกลิ่นหอมรสหวานอร่อยและมีเมล็ดสีดำมันวาวอยู่ภายในเยื่อหุ้มเมล็ดประมาณ 3-5 เมล็ดด้านสรรพคุณผลของลูกสตาร์แอปเปิลมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเปลือกต้นนำมาต้มน้ำดื่มเพื่อใช้เป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาชูกำลังและใช้เป็นยาแก้ไขประโยชน์ของสตาร์แอปเปิลสตาร์แอปเปิลเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งผลสุกมีรสชาติหวานอร่อยสตาร์แอปเปิลเป็นพืชที่มีใบหนาสามารถให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีมักนิยมปลูกไว้ตามอาคารบ้านเรือนเพื่อเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีใบที่สวยงามครับอ
การขยายพันธุ์สตาร์แอปเปิลสตาร์แอปเปิลสามารถทำการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวันสามารถทนต่อสภาพความแห้งแล้งของอากาศได้เป็นอย่างดีต้องการน้ำในปริมาณปานกลางระยะปลูกที่เหมาะสมประมาณ 4-8 เมตรไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายละเอียดของสมุนไพรชนิดนี้ก็มีข้อมูลที่จะนำมาเสนอเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็กรุณาคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ครับขอให้ช่องเด็กบ้านสวนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพืชสมุนไพรไทยสำหรับทุกท่านที่สนใจซึ่งบางครั้งข้อมูลที่นำมาเสนออาจขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขอได้ช่วยกันเติมเต็มข้อมูลสมุนไพรร่วมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่สมุนไพรนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดจะ subscribe ด้วยนะคะ